สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่10ปีพ.ศ.2561ที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ 10,000 บาทเลยทีเดียวนะครับที่จริงแล้วผมรู้สึกว่าผมเคยทำคลิปให้ความรู้ไปแล้วนะครับแล้วก็ประกาศรับซื้อด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆที่เข้ามาชมน้อยอยู่นะครับในคลิปนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาทำคลิปย้ำอีกทีนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะได้พบเจอนะครับจะได้หามาขายให้ได้นะครับก่อนจะไปฟังข้อมูลนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาสูงสุด 10,000 บาทนะครับก็ขอฝากหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกในช่องของเราถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปให้ความรู้อย่างเดียวหลายๆคลิปก็มีการประกาศรับซื้อนะครับจะได้หามาขายให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้วยนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น ID Line แล้วก็ QR Code Line นะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่10แบบหมุนเวียนปีพ.ศ. 2561เหรียญภาพตัวอย่างภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นเหรียญแบบปกติหาง่ายนะครับยังไม่มีราคานะครับทางเราก็ยังไม่ได้รับซื้อแต่อย่างใดนะครับถ้าว่าเป็นเหรียญแบบปกติแบบนี้นะครับแน่นอนครับเหรียญที่มีราคาสูงสุดเหรียญละ 10,000 บาทนั้นต้องเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะมีลักษณะพิเศษอย่างไรนั้นผมก็ไม่มีเหรียญจริงจะมาให้ชมหรอกนะครับแต่ว่าจะมีภาพมาให้ชมนะครับแล้วก็อยากได้อยู่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ชมภาพเลยครับเห็นไหมครับต้องเป็นเหรียญแบบนี้เท่านั้นนะครับเหรียญแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญที่มีการผลิตผิดพลาดนะครับก็เป็นเหรียญปั๊มขยื่นนะครับหรือว่าปั๊มเคลื่อนนะครับแต่ว่าต้องเยอะๆแบบนี้นะครับถ้าเคลื่อนหรือว่าขยื่นนิดๆหน่อยๆยังไม่มีราคานะครับต้องเยอะๆเด่นชัดแบบนี้เลยนะครับแบบดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับหากใครมีแบบนี้ถ้าสภาพใหม่ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เลยนะครับเหรียญละ 10,000 บาทนะครับแต่ถ้าว่าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญนะครับอาจจะ800 1,000 2,000 3,000 ก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับก็ถ้าหากว่าใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับถ้าว่าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นเหรียญแบบปกติธรรมดาไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับ